อย่าลืมกด subscribe เป็นกำลังใจให้อ้อยเซนเซและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ดูวิดีโอใหม่ๆก่อนใครนะคะขอบคุณค่ะวันนี้เรามาลุยประโยคภาษาญี่ปุ่นเด็ดๆโดนๆกันต่อเลยนะคะชิโกโตะโอวัตตะระฮายาคุไคเตะคิเตะเนะโอเคประโยคนี้นะคะชิโกโตะโอวัตตะระฮายาคุไคเตะคิเตะเนะประโยคจะยาวไปนิดนึงแต่ว่าเราสามารถแยกได้ว่ามันมี2ประโยคย่อยดูที่เครื่องหมายเต็งที่เซเขียนตรงนี้นะคะมีจุดอยู่จุดนึงแบ่งประโยคยาวๆออกเป็น2ประโยคย่อยเพราะฉะนั้นง่ายละเรามาดูทีละประโยคย่อยดูทีละท่อนนะคะท่อนแรกชิโกโตะโอวัตตะระอันนี้ก่อนนะตัวนี้คือชิโกโตะความว่างานใส่คำช่วยกะชิโกโตะโอวัตตะระมันมาจากคำกริยาโอวะริมัสซึ่งแปลว่าเสร็จแปลว่าจบก็ได้แปลว่าเลิกก็ได้นะคะแต่วาริมัสถูกเปลี่ยนเป็นรูปตะเพื่อที่จะต่อกับตัวดะซึ่งก็คือไวยากรณ์อะไรนั่นเองอ๋อถ้าหากว่าอะไรถ้าหากว่าเสร็จอะไรเสร็จงานเสร็จก็ได้นะคะถ้าว่างานเสร็จถ้าหากว่าเสร็จงานได้ท่อนแรกแล้วนะท่อนที่สองค่ะฮายาคุไคเอะแต่คิเตะเนะเนะตรงนี้เราเจอกันเกือบทุกประโยคเลยนะคะฮายาคุตรงนี้ก่อนค่ะฮายาคุตรงนี้มาจากคำคุณศัพท์ฮายายฟิวฟิวเราเห็นรถวิ่งผ่านหน้าไปเรารู้สึกว่ามันเร็วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราบอกโอ้ยเร็วจังเลยอะฮายายเดสเนะแต่ในที่นี้ทำไมมันเป็นฮายาคุล่ะเซนเซเพราะว่าเราเอาคำว่าฮายายมาขยายกริยาตัดอีทิ้งค่ะฮายายเป็นคำคุณศัพท์อีตัดอีทิ้งแล้วใส่คุก็จะได้เป็นฮายาคุบวกกริยากริยาของเราก็คือไคริมัสจากเดิมมันคือไคริมัสแต่ในที่นี้เปลี่ยนเป็นรูปเตะแล้วเนาะก็จะได้เป็นไคเตะเปลี่ยนเป็นรูปเตะทำไมอันนี้แปลว่ากลับเนาะเพราะว่าข้างหลังมันมีกริยาต่อมาอีกตัวนึงค่ะก็คือคำว่าคิมัสคิเตะตรงนี้มาจากคิมัสนะคะซึ่งคิมัสแปลว่ามาเนาะคำว่ากลับกับคำว่ามามันเป็นกริยา2ตัวแล้วจะมาต่อกันไงต่อกันแบบนี้เลยลูกกลับมาภาษาไทยเราไม่ต้องทำอะไรใช่ปะแต่ภาษาญี่ปุ่นต้องเปลี่ยนคำว่าคาเอริมัสให้เป็นรูปเตะก่อนเนาะก็จะเป็นคาเอะเตะบวกกับคำว่าคิมัสคาเอะเตะคิมัสก็จะแปลว่ากลับมาแล้วคิมัสตรงนี้ทำเป็นรูปเตะอีกต่อหนึ่งรูปเตะเบิ้ลกันมาอีกแล้วนะคะแต่ว่าเตะตัวที่สองเนี่ยมันใช้ในความหมายเตะคูดาไซกรุณาแต่เราพูดกันเองเราไม่ต้องพูดคูดาไซไงรวมกันทั้งหมดชิโกโตะโอวัตตะระฮายาคุไคเตะคิเตะเนะถ้าเกิดว่าเลิกงานแล้วกลับมาเร็วๆนะคะ